การทำงานนักและความอุตสาหะเป็นคุณสมบัติ2บัประการของผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับทาดาชิาายาไในเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับเขาเป็น CEO คนปัจจุบันของ f s t t r t t i l l n n g o เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า u n i ิโคลที่คนญี่ปุ่นเนี่ยต่างลงรักเป็นอย่างมากและตอนนี้กิจการของเขาก็กำลังขยายไปสู่ทั่วโลกเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปาารับฟังกันได้เลยครับผม You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Story. สวัสดีครับผมโดยทะลาดนจากโดดุนบล็อกนะครับเลน่นกรายการกิกซอรี่นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักสรริทยที่น่าสนใจสําหรับใน EP นี้นะครับจะมาว่ากันถึงเจ้าของแบรนด์ชั้นนําแบรนด์หนึ่งนะครับที่เป็นที่ถูกใจของชาวไทยเป็นอย่างดีหลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์อย่างยูนิโคลกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่ามีสาขามากมายนะครับในห้างสรรพสินค้าชั้นนําในประเทศไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในเอเชีย สำหรับเรื่องราวของทาดาชิยาไนาก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี1949เขามีใจรักในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มแรกโดยสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาเซดะนะครับในกรุงโตกเกียวเมื่อปี1971ในสาขารัฐศาสตร์ซึ่งหลังจากที่สำเร็จการศึกษาเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากการขายเสื้อผ้าบรุษและเครื่องครัวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจัสโค ซึ่งหลังจากใช้เวลา1ปีที่ j u s t c นะครับเขาก็ได้ลาออกจากงานเขาร่วมธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าของพ่อของเขานะครับและตั้งชื่อว่า o อ o r i choji เขาเปิดร้านย unico จริงๆแห่งแรกในปี1984ที่เมืองฮิโรชิม่านะครับและเรื่องราวของย unico เนี่ยก็ได้เริ่มต้นหลังจากนั้นไปร่นมาเขาใช้เวลาเพียงแค่10ปีนะครับในการนำพาร้านเล็กๆในย่านชานเมืองแห่งนี้จนสามารถเปิดร้านค้าอื่นๆอีกหลายสิร้านเลยทีเดียว และสุดท้ายนะครับเขาก็สามารถนำยูนิโคลเนี่ยขายหุ้นสู่สาธารณชนหรือการทำ IPO ได้สำเร็จในปี1994ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยมากๆนะครับสำหรับธุรกิจเสื้อผ้าในยุคนั้นต่อมาในปี1998นเะครับเมื่อทางแบรนด์เนี่ยได้เปิดร้านค้าสาขาโตเกียวแห่งแรกในเขตฮาราจูกุนะครับโดยเป็นการเปิดตัวท่ามกลางเศรษฐกิจหลังฟองสบู่ของญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายยาในเป็นอย่างมาก แคมเปญเปิดตัวของแบรนด์นะครับที่จําหน่ายผ้าฟิตน้ําหนักเบาในราคา1,900เยเนเนี่ยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าในโตเกียวเป็นอย่างมากนะครับพวกเขาไม่เคยเห็นรูปแบบการขายแบบนี้มาก่อนนะครับจากแบรนด์อื่นๆซึ่งหากย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ายูนิโคลเองเนี่ยเป็นเพียงตัวแทนของเสื้อผ้าราคาถูกเท่านั้นนะครับ แต่มันก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะเห็นรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น5เท่าระหว่างปี1998ถึงปี2001นะครับหลังจากบุกไปต่อลุยเมืองหลวงในเมืองโตเกียวได้สำเร็จซึ่งเป็นเวลาหลายปีนะครับที่ยูนิโคลเองเนี่ยก็ยังไม่ก้าวไปไหนไกลสักเท่าไหร่นะครับแม้ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจะได้รับการสนับสนุนจากสินค้าฮิตใหม่ๆและแรงผลักดันในการขยายธุรกิจในต่างประเทศแต่ฟาสต์รีเทลลิ่งโเนี่ยก็ได้กลับมาเติบโต,ตอีกครั้ง หลังจากผ่านวิกฤตการเงินโลกในปี2008ซึ่งต้องบอกว่านะตั้งแต่เริ่มต้นจุดแข่งของ Fast Retailing Co ก็คือการกำหนดราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับสินค้าพื้นฐานมาโดยตลอดนั่นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งทางธุรกิจอื่นๆทาคาฮิโรคาซาฮายะนะครับนักวิเคราะห์การค้าปลีกได้กล่าวถึงธุรกิจของยูนิโคไว้หนึ่งนี้นะครับยานายเองเนี่ยได้กำหนดภารกิจที่ชัดเจนสำหรับบริษัทในการจัดหาเสื้อผ้าราคาถูก และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นสําหรับทุกคนทุกวัยและได้ทําในสิ่งที่จําเป็นเพื่อบรรลุในสิ่งนั้นต้องบอกว่าความลับของอํานาจในการกําหนดราคาของยูนิคเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากผลจากการสั่งซื้อจํานวนมากในอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งช่วยให้ทํางานร่วมกับผู้ผลิตสิ่งทอได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อผลิตวัสดุพิเศษจํานวนมากในราคาถูกนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญของแบรนด์อย่างยูนิค ความสมดุลของคุณภาพและราคาเนี่ยก็ได้รับการจัดการอย่างดีนะครับซึ่งนําไปสู่ส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในเอเชียเป็นหลักซึ่งนั่นไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแม้จะเจอผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก็ตามนะครับซึ่งแม้ว่าผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยจะเลือกมากขึ้นก็ตามแต่ฟาสต์รีเทลิ่งโคเนี่ยก็ยังสามารถเติบโตได้ดียู่ใโคสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางโดยมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์นะครับซึ่งหมายความว่า มันเป็นตลาดที่มีศักยภาพในระยะยาวและใหญ่มากๆสําหรับยูนิโคลและถือว่ามากกว่าซาร่าเองนะครับที่เป็นคู่แข่งหลักของพวกเขายูนิโคลเองเนี่ยก็ประสบความสําเร็จอย่างมากในการปลูกฝังความพักดีของลูกค้าชาวญี่ปุ่นนะครับแต่พื้นที่ที่จะเติบโตนั้นมีจํากัดตลาดในประเทศของยูนิโคลเนี่ยเริ่มอิ่มตัวและหดตัวนะครับเนื่องจากจํานวนผู้สูงอายุที่สูงขึ้นจนีนเป็นศูนย์กลางการผลิตหลักของฟาสต์รีเทลิ่งโคนมาอย่างยาวนานนะครับและยังเป็นตลาดหลักที่สําคัญของพวกเขาอีกด้วย บริษัทตั้งฐานการผลิตครั้งแรกในเซี่ยงไฮ้ในปี1999นะครับก่อนที่จะเปิดตัวร้านแรกในปี2002แรงบนันดาลใจของยาในก็คือเจอดาโนนะครับแบรนด์ฮ่องกงที่ก่อตั้งโดยจิมมีไ่ไลซึ่งปัจจุบันเนี่ยยูนิคมีร้านค้าประมาณ60แห่งในบริการเหนือและ100แห่งในยุโรปนะครับร้านค้าในเมืองสำคัญสำคัญ,คญเช่นนิวยอร์กมิลานและปารีสนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบ,นแบนแรนด์ระดับโลกของพวกเขา ในขณะที่บริษ,ษัทเนี่ยมีแผนที่จะเปิดร้านค้า200แห่งในสหรัฐอเมริกาภายในปี2020แต่ก็ประสบปัญหาในการสร้างผลกําไรนะครับซึ่งมีร้านค้าอย่างน้อย50แห่งประสบกับสภาวะขาดทุนในตลาดอเมริกาที่ดูเหมือนจะไม่ชอบใจในแบรนด์ยูนิคมากนักฟ a ารีเทลลิงโคเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงในการเป็นอุตสาหกรรมค้าปีผู้บริโภคดิจิทัลรูปแบบใหม่นะครับ ซึ่งในช่วงไม่กี่ปิธีผ่านมาด้วยความพยายามอย่างทะเยอทะยานท,ท,ท,ที่จะทรานสฟอร์มสู่ดิจิตอลและเปลี่ยนแปลงทุกส่วนของซับไพเฉนเข้าสู่ยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เปิดคลังสินค้าอัตโนมัติสำหรับการขายอ e ีคอมเมิร์ซในเขตอารายาเกะของโตเกียวในปี2 0 1 8หลังจากนั้นก็ได้ตั้งคลังสินค้าแห่งที่2ในญี่ปุ่นนณตอนนี้ยังวางแผนที่จะเปิดคลังสินค้าที่คล้ายกันในตลาดอื่นๆอ,อีกด้วยนะครับ ยูนิโคได้เข้าสู่เวียดนามและอินเดียนะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นอีกตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่มีศักยภาพสําหรับบริษัทยูนิโค <UN ICO> เองเนี่ยมีร้าน2 5 1แห่งในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้อินเดียและออสเตรเลียยานายกล่าวว่าเขาเล็งเห็นถึงยอดขายในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งในที่สุดเนี่ยจะสามารถทําได้ในระดับเดียวกับที่ขายในประเทศจีนในขณะที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปเนี่ยแต่ไปด้วยคู่แข่งที่ขายสินค้าพื้นฐานราคาถูก ตลาดเกิดใหม่เนี่ยยังคงเป็นสนามรบใหม่ที่ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนนะครับเคนซึเกตโคจิมะนะครับที่ปรึกษาด้านการค้าปลีกแฟชั่นยังแนะนําว่ายูนิคอเนี่ยมีข้อได้เปรียบเหนือซาร่และ H&M ในเอเชียเนื่องจากโดยทั่วไปแล้วยูนิคอเนี่ยได้มีการออกแบบสําหรับรูปร่างของคนเอเชียยานไหเองเนี่ยก็กําลังคิดเกี่ยวกับประเภทของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังการระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นความจริงที่ว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยแพร่กระจายอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโลกเราเนี่ยไม่ได้แบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับเราใกล้ชิดกันมากกว่าที่หลายคนคาดคิดในอดีตตอนนี้ทุกคนเริ่มคิดถึงชีวิตและความตายนะครับในฐานะผู้นําธุรกิจค้าปปีที่ต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอยู่เสมอ,อยานในได้กล่าวว่าสิ่งนั้นจะสะท้อนให้เห็นส่วนต่างๆของชีวิตของพวกเขาและทางบริษัท ต้องปรับให้กับพฤติรกรรม new normal ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ต้องบอกว่าเรื่องราวของทาดาชิยาไนเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมากนะครับเขานำพายูนิคจากร้านเล็กๆในเมืองที่โรชิมาก้าวขึ้นสู่แบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้มันไม่ใช่เพียงแค่สู้กับธุรกิจท้องถิน่นแต่ตอนนี้พวกเขากำลังขึ้นไปท้าทายแบรนด์ชั้นนาระดับโลกอย่างซาร่า และสิ่งที่ยานไนได้กล่าวไว้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเลยทีเดียวเขาได้กล่าวไว้ว่าผมคิดเหมือนผู้ประกอบการในซิลิคอนวันเล์ความล้มเหลวเป็นขูที่ยิ่งใหญ่ในขณะเดียวกันคุณต้องจําไว้ว่าความสําเร็จไม่มีวันคงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีหรือแฟชั่นเพราะฉะนั้นคุณต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณ สำหรับเรื่องราวของทาราชิยานไนและแบรนด์ยูน,นิคอในเอพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทรดทรีท่น่าสนใจที่ผมจะเล่าให้ฟังผ่านรายการ g e ีกสอรี่เนี่ยก็สามารถติดตามมาได้น,นะครับทางช่อง g e ีกฟลอเวอร์พอดแคตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้งพอดบีนแอปเปิลพอดแคสต์กูเกิลพอดแคสต์สปอร์ตดีฟายยูทูบแล้วก็จะมีการโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิสในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับที่ไหนก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันนด้วยะครับแล้วก็ยังงงงมีช่อทานนึใส่วนของ Line ที่แอตทาราดอนแอ a ทีเอสลสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ส่งสารดีๆผลคายดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ